แล้วในสัปดาห์นี้ครับสิ่งที่รอคอยก็มาถึงแล้วครับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าราคาไม่แพงที่ต่อไมค์ได้วันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องแล้วรีวิวให้ดูครับกับ Nanotech กล้องแอคชั่นแคมเมร่ารุ่น M80 ครับตัวนี้ครับต่อไมค์ได้จริงๆครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.หลังจากรอมาหลายวันนะครับก็สั่งมาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาของมันคือถ้าเป็นตัวที่ราคาไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยมันต่อไมค์ไม่ได้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยสั่งมาราคาไม่เกิน 2,000 บาทจริงๆครับแล้วมีต่อช่องต่อไมค์ได้ด้วยครับดังนั้นปัญหาของหลายๆคนที่ทำ YouTube แบบผมครับเราได้กล้องแอคชั่นแคมเมร่ามาเนาะแล้วจะเสียบไมค์ครับที่เราซื้อมาต่างๆเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ครับแล้วพอเราไปใช้เสียงของไมค์หัวกล้องเนี่ยมันก็จะมีเสียงลมเสียงซ่าอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้เนี่ยแหละนะครับจะเป็นคำตอบของทุกคนที่ทำช่อง YouTube และต้องการใช้กล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าในกล่องมาก็เป็นกล่องกระดาษแบบนี้รุ่น 4K นะครับก็คือถ่ายได้ 4K แน่ๆ นะครับ30เฟรมเรทนะครับส่วนคนที่ถ่ายต่ำกว่านั้นนะครับ Full HD เนี่ยได้60เฟรมเรทนะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายสโลโมชั่นนะครับแล้วก็ 720p ได้120เฟรมเรทไฟล์ฟอร์แมตนะครับเป็น MOV ก็ตัดวิดีโอสบายๆถ่ายรูปเนี่ยได้สูงสุด16ล้านพิกเซลนะครับฟอร์แมตเป็น JPEG นะเห็นไหมเขาเขียนไว้เลยครับว่า Two Way Audio ครับก็คือมีไมค์บิลท์อินในตัวด้วยนั่นแหละนะแล้วก็สามารถฟังเสียงหลังจากที่เราบันทึกได้เลนเป็นซุปเปอร์ไวด์นะครับกันน้ำได้30เมตรในวิดีโอนี้ไม่ได้ทดสอบการกันน้ำนะเพราะว่าเฮาสิ่งแบบนี้กันน้ำได้อยู่แล้ว 100% นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้มีรีโมทมาให้นะเอาเสียเวลาเสียเวลาแกะดีกว่ามีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นี่เขาบอกว่าในกล่องมีไมค์มาให้ด้วยนะแกะออกมานะครับก็จะมีคู่มือนี่คือเจ้าตัวกล้อง Nanotech 4K M80 ครับหรือว่ารุ่น80นั่นเองครับอุ้ยข้างบนมีปุ่ม3ปุ่มนะด้านนอกเนี่ยใส่มาด้วยเป็น housing ครับแล้ว housing ตัวนี้แอบเป็นแบบเปิดด้านข้างนะไม่เหมือนตัวเก่าที่เปิดด้านบนนะครับปุ่มมาอยู่ด้านบนหมดละก็เลยย้ายมาเป็นเปิดด้านข้างแล้วก็เป็นล็อก2ชั้นครับคือแกะอย่างนี้ไม่ออกนะเพราะนั้นครับเวลาเปิดเนี่ยเราให้เรากดลงไปก่อนนะครับแล้วงัดขึ้นนะถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยเราไปงัดมันงัดไม่ออกนะครับหักนะกดลงก่อนปึ๊บงัดขึ้นโอ้ดับเบิ้ลล็อกนี่ดีครับซุปเปอร์เซฟตี้เลยนะครับแกะออกมานะครับมียางโอลิงนะครับก็ใช้กันน้ำนะให้ใส่โอลิงกันน้ำไม่ได้ครับดำไปน้ำเข้านะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะครับหน้าตากล้องก็สวยงามดีนะครับสวยงามดีเลนส์ด้านหน้าก็เป็นฟิชไอนะครับหรือเป็นไวแองเกิลนั่นแหละนะมีด้านช่องด้านข้างนะครับมีที่ใส่ฐานมีปุ่มกดด้านบน3ปุ่มตัวนี้เนี่ยไม่ใช่จอคัสกีนนะครับเป็นปุ่มกดนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นไฟนะครับเป็นไฟ LED บอกสถานะนี่มาแกะดูด้านข้างนะครับเป็นยางปิดอยู่ปึ๊บนี่ลำโพงกับไมค์น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวบิลอินนี่เห็นไหมมีช่องเสียบไมค์มาด้วยเพราะนั้นขณะที่เราใส่ housing เสียบไมค์ไม่ได้นะครับถ้าจะเสียบไมค์นี่ต้องถอด housing ด้านข้างครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับกับช่องใส่การ์ดซึ่งผมใส่การ์ดไปเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่เนี่ยให้มา1050เขาเรียกมิลลิแอมใช่ไหมนะฮะถือว่าเป็นแบตที่เยอะที่สุดละสำหรับกล้องแอคชั่นแคมนะครับที่ผลิตกันมาช่วงนี้นะฮะแล้วก็ช่องใส่การ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยใส่การ์ดได้เท่าไหร่เนี่ยการ์ดคลาสสิกขึ้นไปนะครับ8ถึง32กิกเนี่ยใส่ได้ครับแต่เขาบอกว่า Select up to 64ถึง128กิกหมายความว่าไงครับหมายความว่าใส่ได้ถึง128กิกเลยเหรอแต่ว่าปกติผมก็ไม่แนะนำให้ใส่ยาวขนาดนั้นนะปกติผมก็จะใส่32กิกแค่นั้นแหละอ่ะเอาเป็นว่าใส่การ์ดก็ได้เยอะนะครับแบตก็อึดใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ่ะมาดูบ้างอุปกรณ์ในกล่องนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนี่คืออยากจะเอาไมค์มาเสียบแล้วอะเฮ้ยเสียบไม่ได้อะเฮ้ยเอ้า
นี่คือไมค์ธรรมดานะครับไมค์คือมันใช้กันไม่ได้ครับโอเคของที่อยู่ในกล่องนะครับอันนี้นี่ไงเขามีไมค์มาให้นะครับเจ๋งมากเลยนะครับคือซื้อกล่องเดียวจบแล้วนะครับเพราะว่ามีไมค์ลาวาเลียติดปกเสื้อมาให้เราด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆครับที่เขาแถมกันมาทั่วไปในกล่องแอคชั่นแคมเมร่านะครับมีรีโมทนะครับซึ่งใช้ใต้น้ำไม่ได้นะรีโมทก็กันน้ำประมาณหนึ่งเฉยๆกันฝนกันน้ำเปียกนะครับก็สัญญาณก็ประมาณไม่เกิน5เมตรครับประมาณนั่นแหละนะแล้วก็มีตัวพวกข้อต่อต่างๆมาหลายตัวครับหลายตัวมากๆฮะคือจนผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อต่อพวกนี้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็เอามาใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันเอาเรียกว่าในกล่องนี้อุปกรณ์มันก็ถือว่าครบประมาณนึงครับใครที่ขาดเหลืออะไรก็ไปซื้อจากอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะใช้กับพวก GoPro ก็ได้ใช้กับพวก Action Camera ตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะครับและจริงๆสิ่งที่เราอยากจะทดสอบวันนี้ครับมันคือเรื่องของไมโครโฟนกับภาพในการถ่ายวิดีโอมากกว่าครับมาดูที่หน่อยสักหน่อยครับว่าถ้าผมเอาเสียบเข้าไปในช่องเสียบไมค์เรียบร้อยแล้วเสียบให้แน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเสียบไม่แน่นเนี่ยไมค์มันจะไม่ทำงานครับนี่ใช้ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบวิดีโอพร้อมกับไมค์เจ้าตัวนี้เลยครับกับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าของ Nanotech รุ่น M80 ครับหรือว่ารุ่น80นั่นเองแล้วตอนนี้ครับก็มาทดสอบดูนะครับผมเอากล้องตัวนี้ฮะติดตั้งง่ายๆเลยนะใช้แบบแฮนด์เฮลมือจับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ให้ดูเลยปึ๊บโอ้ยภาพชัดมากภาพชัดมากถ่ายเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมบันทึกเสียงผ่านไมค์ตัวนี้ละนะครับเดี๋ยวจะสลับให้ดูนะอ่ะถืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงจากกล้อง iPhone ภาพ iPhone นะครับภาพจากกล้อง iPhone แล้วก็เสียงจากไมค์ลาวาเลียที่เสียบอยู่กับกล้อง iPhone นะครับอ่ะสลับมาครับอันนี้นี่คือเสียงจากกล้อง Action CameraM80 Nanotech ครับอาจจะสั่นๆนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็เสียงไมค์ครับนี่คือเสียงไมค์ที่เสียบแบบเป็นลาวาเลียนะถือว่าเป็นไงใช้ได้ไหมผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเวลาถ่ายไปเนี่ยมันจะมีการพักหน้าจอด้วยนะเป็นการเซฟแบตเตอรี่ให้เราภาพที่ผมถ่ายเนี่ยไม่ใช่ 4K นะตัวนี้เนี่ยผมปกติผมเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมชอบใช้ Full HD นะครับเพราะว่าภาพจากกล้อง Full HD ภาพจากกล้อง Full HD มันตัดต่อง่ายครับ 4K นี่ตัดต่อยากเกินไปฮะถ้าอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเทสถ่ายนอกบ้านแถวๆข้างนอกใกล้ๆนี้กันนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับเจ้ากล้อง Nanotech รุ่น80ตัวนี้ครับเขามีแอปพลิเคชันมาให้เราเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ด้วยนะครับหรือจะใช้รีโมทของเขาก็ได้นะโดยข้างกล่องเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันมาให้เราดาวน์โหลดครับเดี๋ยวเรามาใช้งานให้สมบูรณ์แบบพร้อมกับแอปพลิเคชันกันเลยนะครับ iOS ก็ดาวน์โหลดจากแอปข้างกล่องได้เลยนะครับเฮ้ยทำไมเข้ามาเป็นแอปกล้องวงจรปิดไม่ใช่แล้วลองดาวน์โหลดจากในคู่มือครับโอเคตอนนี้น่าจะถูกต้องแล้วนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยชื่อละว่า LiveDV นะครับก็เปิดแอปพลิเคชันดูกันเลยนะครับเขาก็บอกสเต็ปการเชื่อมต่อมาง่ายๆครับนะอย่างแรกเนี่ยให้เราไปที่เปิดกล้องก่อนไม่เปิดกล้องเชื่อมยังไงเนี่ยเปิด Wi-Fi หรือ Wi-Fi มันขึ้นออโต้เนี่ยเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวนะของกล้อง Action Camera ตัวนี้คือมันเป็นแบบไม่ทัชสกรีนอะหลังๆเริ่มไม่ค่อยชินกับกล้องที่ไม่ทัชสกรีนครับเพราะว่ามันกดยากนิดนึงอ้อลืมบอกไปนะกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกภาษาได้นะครับภาษาไทยเขาก็มีนะแต่ว่าผมบอกเลยครับว่ามันไม่ถนัดฮะมันต้องมีสิตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ทำไมไม่มีนี่ไงมาแล้วนี่กดปุ่ม M ค้างไว้ครับขึ้นมาแล้ว LiveDV นะครับเข้าไปนะครับใส่พาสเวิร์ดของเครื่องเรานะครับ12345678ถูกต้องโอเคครับกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราครับนี่โอ้ยคอนเน็กเลยเจอแล้วง่ายมากไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับคอนโทรลครับถ่ายรูปผ่านมือถือใช้โอ้โหเสียงดังมากครับเดี๋ยวเราเก็บรูปไปดูถ่ายวิดีโอนะครับนี่เอาไมค์มาติดปกเสื้อด้วยภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าไม่ได้จัดแสงสำหรับถ่ายมาฝั่งนี้นะเนี่ยครับบันทึกวิดีโอแล้วเสียงก็มาจากกล้องแล้วก็ไมค์ลาวาเลียที่ใช้อยู่นี่เห็นไหมมีไมค์ติดปกนี่ครับไมค์อยู่นี่เออเห็นไหมปึ๊บภาพก็อยู่ในกล้องแบบนี้ละเออเจ๋งดีอ่ะแล้วกดเซฟเสร็จแล้วมาอยู่ในโฟโต้อัลบั้มเลยไหมอ่ะนี่ภาพเมื่อกี้ก็มาอยู่ครับปึ๊บอ๋อเราต้องเลือกเซฟเพื่อที่ลงในอัลบั้มใน iPhone ใช่ไหมจริงๆอ่ะเราน่าจะอยากเห็นแล้วว่าสมมติว่าถ้าเราใช้งานแบบนี้แล้วออกไป outdoor จะเป็นยังไงอ่ะดีไหมไปดูกันนี่ครับกดผ่านแอปพลิเคชันเลยเป็นไงนะครับ
ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็สีเสริมภาพก็ใช้ได้ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราใช้กล้องแอคชั่นแคมเมราทุกตัวนะปัญหาของเราคือชอบบ่นกันว่าทำไมกล้องถูกภาพมันไม่สวยภาพมันไม่ชัดคือกล้องที่ราคามันไม่สูงมากก็ต้องบอกก่อนว่าเซ็นเซอร์มันมีขนาดเล็กนะครับดังนั้นราคามันก็เลยถูกมันก็เลยทำให้ภาพต่างๆเนี่ยออกมาแบบสีอาจจะไม่ได้สวยมากมายเหมือนกับกล้องใหญ่กล้อง DSLR หรือกล้องมิเรเลสแน่นอนนะครับเพราะเซ็นเซอร์ของกล้องแอคชั่นแคมเนี่ยขนาดมันเล็กมากครับนะทีนี้เราก็เลยต้องอาศัยความเข้าใจของเรื่องแสงนะครับดังนั้นวิธีถ่ายง่ายๆคือให้แสงอยู่หลังเราครับผมไปบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แสงแย่มากๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับข้างนอกถ้าเกิดจะเห็นเนี่ยเห็นไหมว่าแสงที่อยู่ข้างๆผมมันจะแดงๆมันคือความพยายามของไอ้กล้องพวกนี้ที่พยายามปรับไว้บาลานซ์ให้มันสวยที่สุดเท่าที่ชีวิตมันจะทำได้ครับทีนี้เดี๋ยวผมลองขยับกล้องนิดนึงปื้อเห็นไหมถ้าเกิดหน้าผมเข้ามาใกล้แสงมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอยากให้ดูข้างนอกบ้านนะครับคือฟ้ามันขมุกขมัวมากครับแสงมันแย่มากเลยนะมันไม่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอหรอกวันนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็เลือกโหมดไว้บาลานซ์อะไรต่างๆของกล้องให้ดีนะครับบางคนไม่เข้าใจไว้บาลานซ์เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ครับผมนั่งอยู่นอกบ้านดังนั้นเนี่ยข้างล่างผมเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นถนนครับนะให้ดูนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นถนนครับอยู่ริมตลาดเลยรถวิ่งไปวิ่งมานะครับเสียงไมค์เนี่ยตอนนี้เราใช้ไมค์ลาวาเลียนะเสียงผมว่าถือว่าใช้ได้เลยนะก็ทำให้เสียงของเราเนี่ยชัดขึ้นนะยิ่งคนที่แบบตั้งกล้องไกลๆนิดนึงนะแต่สายไมค์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้ยาวมากมันเป็นสายไมค์เหมือนว่าเอาไว้ไลฟ์อะประมาณเมตร50ไม่เกิน2เมตรครับก็นั่งได้สุดๆก็ประมาณไหนนะประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสายไมค์ตึงละเห็นไหมสายไมค์ตึงละนะครับเห็นไหมตอนนี้แสงมันไม่ถึงผมแล้วเนี่ยเห็นไหมหน้าผมจะมืดๆละนะครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายงานกลางแจ้งงานเอาท์ดอร์นี่ผมว่าโอเคนะใช้ได้เลยลองดูที่โล่งๆมั่งครับเป็นไงแสงดีขึ้นไหมนะครับถ้าถามผมว่ากันสั่นเป็นยังไงกล้องตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับไปเทียบกับกล้องตัวละแบบหลักเป็นหมื่นไม่ได้นะครับไปเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคามันไม่ถึง 2,000 เลยแต่ว่าขนาดนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราถ่ายเซลฟี่แล้วก็เดินเก็บบรรยากาศแบบนี้อย่างงี้นะครับแล้วก็เดินคุยนะครับก็มีอาการสั่นอยู่แล้วแหละนะธรรมดาก็พยายามถือนิ่งๆหน่อยทางที่ดีครับกล้องแบบนี้วางดีกว่าเนาะอย่าเดินคุยหรือว่าอยากได้ภาพแบบนี้ก็ดีนะก็ดีได้อยู่เท่าที่หามามีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้องแอคชั่นแคมเมร่า Nanotech 80หรือว่า M80 ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าซื้อที่ไหนลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับกดไปสั่งกันเองได้เลยนะครับราคาไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยครับว่าสามารถแก้ปัญหาสำหรับ YouTube มือใหม่ได้ทุกคนนะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมในวิดีโอของผมนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆรีวิวสินค้าแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา 20:00 ตรงนะครับตอนนี้เพิ่มช่วงใหม่ครับไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 ตรงแล้วก็มีแจกของรางวัลต่างๆในไลฟ์สดไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงการแจกรางวัลไลฟ์สดอีกด้วยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ